สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ DV l o t t e r ตหรือ Green Card l o t t e r ีนะคะพี่มดจะสรุปรายละเอียดตั้งแต่เริ่มสมัครยาวไปจนถึงถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเลือก DV l o t t e r ตแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้นะจ๊ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนการสมัครเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หลักๆเลยนะคะก็คือว่าเน้นย้ำว่าค่าใช้จ่ายในการสมัครโครงกรารดีวีลอตเตอรี่นั้นฟรีค่ะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะสมัครฟรีย้ำอีกล้านแปดรอบว่าฟรีใครที่ไปจ่ายเงินเสียค่าสมัครเนี่ยแสดงว่าคุณไปจ้างคนอื่นเขากรอกหรือบางคนเนี่ยไปสมัครผิดเว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บไซต์ของพวกเอเจนซี่นะจ๊ะอันนี้จะต้องระวังนะคะพี่มดเตือนทุก นะต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตนะคะใครมีพาสปอร์ตแล้วก็ดีไปใครที่ยังไม่มีพาสปอร์ตก็ต้องไปทำพาสปอร์ตก่อนค่าทำพาสปอร์ตถ้าเกิดว่าทำเล่มที่มีอายุ5ปีก็จะประมาณ1,000บาทถ้าเกิดพาสปอร์ตอายุ10ปีก็จะตก1,500บาทนะคะ ใครที่อยากทำพาสปอร์ตในกรณีเร่งด่วนเนี่ยก็จะตกพี่ประมาณ3,500บาทราคานี้เนี่ยไปเช็คกับทางกรมการกงศุลอีกทีหนึ่งก็ดีนะจ๊ะ และต่อมาค่าใช้ใจ่ายในการในขั้นตอนการสมัครนะคะก็จะมีรูปถ่ายนะคะทุกคนรูปถ่ายเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของเป็นดิจิทัลไฟล์นะคะไม่ต้องปรินต์ออกมาเป็นเป็นรูปกระดาษนะคะค่าใช้ใจ่ายก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยห้บถึงสามบาทนะคะขั้นที่2นะคะขั้นต่อมาก็จะเป็นช่วงประกาศผลผู้โชคดีใครได้รับเลือก DV วีลอตเตอรี่ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามมานะคะอ่า ตามปกติแล้วนะคะวันที่ประกาศผลดีวีลอตเตอรี่เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปนะคะพอคุณเช็คผลแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่ปุ๊บเนี่ยนะคะทุกคนก็ต้องไปกรอกแบบฟอร์ม d s 2 6 0ใช่ไหมอ่ะทีนี้ก่อนที่ทุกคนจะกรอกแบบฟอร์ม d s 2 6 0นเนี่ยนะคะพี่มดจะแนะนำให้ทุกคนไปแปลเอกสารหลักฐานเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ ในเรื่องของเอกสารหลักฐานว่ามีอะไรบ้างเนี่ยพี่มดเคยทําคลิปอธิบายอย่างละเอียดเอาไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะเอกสารที่ต้องเตรียมนะจ๊ะอายกตัวอย่างมันก็จะมีพวกใบใบเกิดนะใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลใบทะเบียนสมรสใบทะเบียนยาใบาทหารใบตำรวจอะไรพวกนี้นะจ๊ะอ่ะก็ไปเตรียมให้ครบนะจ๊ะ ใครที่เขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนบางคนอาจจะต้องจ้างแปลเอกสารแต่บางคนก็อาจจะไม่ต้องจ้างเนื่องจากว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยพวกใบเกิดใบเอกสารราชการต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะไปติดต่อทางเขตหรือทางอำเภอเนี่ยให้เขาออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะจ๊ะ,ะสำหรับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่เกิดก่อน ปีพศ2540ถ้าพี่โมจํจำไม่ผิดนะคะทางเขตหรือทางอำเภอเนี่ยเขา,เ,าเรียกว่าไม่สามารถที่จะออกเอกสารภาษาอังกฤษให้กับคุณได้เออคอมพิวเตอร์มันไม่สปอร์ตนะคะคือคุณก็จะต้องเอาไปเกิดต้นฉบับของคุณเนี่ยไปจ้างแปลเอาเองโดยที่ค่าจ้างแปลใช่ไหมมันก็จะตก มันเริ่มที่ราคาหน้าละ150บาทไปจนถึง350บาทมันขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานว่าเป็นแบบไหนนะและนอกจากนี้คุณก็จะต้องมีเขาเรียกว่าค่ารับรองเอกสารที่คุณจะไปต้องแบบให้ทางกรมการกงสุนทรเขาสแตมป์รับรองเอกสารยืนยันเอกสารถูกต้องเนี่ยนะคะซึ่งทางกรมการกงสุนเนี่ยเขาคิดชุดละ200บาทนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบเร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะคิดชุดละ400บาทจะ้ะเอกสารสำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือ police certificate หรือใบรับรองความประพฤตินะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อ1ฉบับเนี่ยแค่100บาทเท่านั้น100บาทต่อ1ฉบับต่อ1คนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยากจะได้แบบเร่งด่วนไหมจ่าย2 0 0 0เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบหรือเร่งด่วนอะไรขนาดนั้นจ่ายร้อยเดียวก็ได้นะคะประหยัดดีค่ะอ่ะทีนี้ถามว่าไอเอกสารนี่มันเตรียมยังไงเนี่ยพี่มดเคยทําคลิปอธิบายไว้ให้ฟังแล้วนะคะว่าขอ police certificate ทำยังไงย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะจ๊ะในกรณีของเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่เคยไปเรียนหรือเคยไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมขอใบ police certificate จากประเทศที่คุณเคยไปอยู่ด้วยนะคะถ้าคุณอยู่เกิน6เดือนคุณต้องขอ Police Certificate จากประเทศนั้นๆด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศมันก็จะแตกต่างกันไปอ่ะอันนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปอ่ะดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็น ค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าฉีดวัคซีนทุกคนที่ขอวีซ่าอเมริกาวีซ่าถาวรน,นะคะคุณจะต้องฉีดวัคซีนตามรายการที่ทาง CDC หรือทางสถานทูตเขากำหนดเอาไว้นะคะซึ่งค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณนะคะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5,000บาทถึง9,000 ต่างคนต่างเคสต่างวาระจ่ายไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคุณหมอจะตรวจเลือดเจาะภูมิดูภูมิคุ้มกันคุณก่อนว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนตัวไหนเพราะฉะนั้น แต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วไอ้วัคซีนไอ้วัคซีนเนี่ยจะต้องฉีดตัวไหนบ้างมีรายการอะไรบ้างนะคะพี่มดอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะในคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะจ๊าต่อมานะคะหลังจากที่เรากรอกแบบฟอร์ม ds260 submit ไปเรียบร้อยแล้วเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้เคสนัมเบอร์ของเรามันขึ้นเคอร์เลน์ในวีซ่าบูเลตินพอมันขึ้นเคอร์เลนในวีซ่าบูเลตินปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะเราก็ รอให้ทาง KCC เขาส่งจดหมายแจ้งนัดสัมภาษณ์มาให้เราถ้าเกิดทางสถานทูตเขาเปิดคิวนัดสัมภาษณ์ปุ๊บคนที่เรียกว่าถึงคิวแล้วเนี่ยก็จะได้จดหมายแจ้งนัดสัมภาษณ์พอคุณได้วันเวลานัดสัมภาษณ์ที่เรียกว่าชัดเจนแล้วรู้แล้วนะคะค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็คือคุณต้องไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะและเอเรื่องว่าตรวจสุขภาพ ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะพี่มดทำคลิปอธิบายไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะและค่าใช้จ่ายโดยประมาณเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่6,900บาทจนไปถึง9,000 900บาทนะจ๊ะก่อนวันสัมภาษณ์เราต้องเตรียมรูปถ่ายไปด้วยนะคะรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนอ่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปนะก็ประมาณ150-350บถึงาบทนะคะก็ถ่ายรูปเขาเอารูปถ่าย2ใบนะจ๊ะทีนี้ก็มาถึงวันที่เราเข้ารับการสัมภาษณ์เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์วีซ่า3 3 0เหรียญย s ดอลลาร์ก็คูณเงินไทยไปประมาณ33-34 4บาทเนี่ยนะจ๊ะคือเรทแลกเปลี่ยนเนี่ยทางสถานทูตจะเป็นคนกำหนดเองตกแล้วถ้าเกิดคร่าวๆก็จะประมาณ1 1 0 0 0ประมาณ1 2 0 0นนะคะทุกคนที่จะต้องอจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณสัมภาษณ์ไม่ผ่านเงินจำนวนนี้ก็ไม่คืนนะจ๊ะก็คือเรียกว้ง่ายว่ามันเป็น non refundable จะ สมมุติว่าคุณผ่านวีซ่าคุณสัมภาษณ์ผ่านใช่ไหมคะก็จะมีค่า Issue Green Card ค่ะหรือค่าออกบัตรใบเขียวนะคะซึ่งคุณจะจ่ายก่อนที่จะบินมาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้หรือว่าคุณจะมาจ่ายที่ปอมอก็ได้คือคุณวันที่คุณบินเข้ามา Activate Green Card ของคุณนั่นเองนะคะจะจ่ายณนะจุดนั้นก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อมาก็จะเป็นตัว๋วเครื่องบินนะคะตัว๋วเครื่องบินเราก็จองเที่ยวเดียวจองขาเดียวนะคะก็ต่ำๆมันก็ต้องมีแล้วแหละ1 5ื่นประมาณนี้นะคะถูก ถูกหรือแพงกว่านี้มันก็เป็นไปได้นะคะขึ้นอยู่กับช่วงวันเวลาช่วงแบบไฮซีซันโลซีซันที่คุณบินแล้วขึ้นอยู่กับสายการบินที่คุณเลือกบินแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราดิงด้วยว่าคุณจะเลือกแบบว่า t ูสต็อปหรือ One Stop อะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปเตรียมเงินกันไว้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ทุกคนต้องมี Pocket Money นี่นะคะ Pocket ็ตมันนี่เนี่ยเอาบอ,บอกตามตรงเลยนะคะว่าถ้า มีมียิ่งมากก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าแบบขั้นต่ําแล้วเนี่ยมันควรจะมีประมาณเขาเรียกว่าอ่าสามพันเหรียญหรือว่ามีเข้ามาแบบหลักแสนแบบหรือว่าใกล้ๆแสนหนึ่งอ่ะก็จะดีมากแล้วมีเพื่อนพี่น้องถามพี่มดว่าจะถือเงินสดเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ่าม็กซิมัมเท่าไหร่แม็กซิมัมนะคะอ่ะหนึ่งหมื่เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อหนึ่งครอบครัวนะคะ หนึ่งครอบครัวหมายความว่าทั้งพ่อแม่ลูกรวมกันแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน1นึ่งหมนเหรียญเรียกว่าถ้าเกิดคุณเดินทางมาคนเดียวเนี่ยคุณก็พกมาได้ไม่เกิน1นึ่งหม่นเหรียญเช่นกันแต่เอาจงจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบพกเงินสดหรือพกอะไรมาแบบหมื่นเหรียญแล้วค่ะบอกว่าพกติดตัวมาไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอันนี้มันหมายรวมถึงทั้งแบบเป็นเช็คแคชเชียร์เช็คทราเวลเลอร์เช็ค Whatever ที่มันเป็นแบบ Catch Value นะจะรวมแล้วต้องไม่เกิน1 0 0 0 0หมื่เหรียญนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่พี่มดอยากแนะนำให้เตรียมทำสิ่งเหล่านี้มาก่อนที่จะ บินมาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือก่อนที่จะย้ายมานะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการซื้อประกันการเดินทางประกันการกเดินทางเนี่ยมันก็จะมีแบบ coverage ให้เลือกใช่ไหมว่าจะถูกจะแพงเพราะมันจะ cover ในส่วนของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยจะซื้อมาเผื่อไว้สัก6เดือนก็ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้อะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้มันเป็น optional นะคะใครจะซื้อใครจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้ตามใจเอาที่ทุกคนสะดวกนะจ๊ะต่อมา ค่าทำฟันค่าอุดฟันค่ารักษาฟันอะไรใครมีปัญหาเรื่องฟันไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าค่าทำฟันที่อเมริกาแพงมากถ้าเกิดยิ่งไม่มีประกันแบบทำฟันเนี่ยนะคะโคตรแพงพี่มดเคยทําคลิปแบบแชร์ประสบการณ์เอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะว่ามันแพงขนาดไหนเนาะต่อมาใครที่มีปัญหาสายตาต้องใส่แว่นตาเนี่ยนะคะ ไปเตรียมตัดแว่นใหม่เลยใครที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วเนี่ยก็จะซื้อของตัวเองน่ยยี่ห้อที่ตัวเองใช้ประจําแล้วชอบอะไรเงี้ยก็ซื้อมาตุนเอาไว้ให้แบบได้สักปีหนึ่งก็ยังดีนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันวิการตัดแว่นหรือคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยคือเราต้องไปหาหมอเราจะต้องเรียกว่าคือค่าหมอมันแพงว่ะคือค่าหมอก็แยกต่างหากค่าตัดค่าตัดแว่นตาเนี่ยก็ต่างหากกรอบต่างหากเลนส์ต่างหาก สรุปแล้วมันแพงนะอ่ะทีนี้ใครที่อยากจะสวยอยากจะรอแบบเรื่องตัดผมเนี่ยตัดมาเลยนะจ๊ะจะตัดผมจะทําสีผมจะตัดผมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอเมริกามันแพงเช่นกันนอกจากนี้ใครที่มีโรคประจําตัวแล้วจะต้องเตรียมยารักษาโรคประจําตัวเนี่ยก็ให้คุณหมอเนี่ยออกไปรับรองแพทย์แล้วก็สั่งยามาให้คือมาให้ได้ซักแบบหเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากนะจ๊ะ นอกจากนี้พวกยาสามัญประจําบ้านต่างๆยาแก้ปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอะไรที่คุณกินประจําและคุณใช้ประจำแล้วแบบคุณรู้สึกว่ามันดีอะไรเงี้ยก็แบบก็แบบแบบพกติดตัวมาพอประมาณนะคะให้ให้มีซัพพลายให้มีติดตัวติดบ้านของตัวเองไว้นะคะอ่ะเนื่องจากว่าคืออย่างนี้ที่มดพ,พูดอย่างนี้เพราะว่าอ่า ยาบางอย่างเนี่ยนะคะคุณซื้อเองโอเวอร์เคาน์เตอร์ไม่ได้โอเวอร์เคาน์เตอร์ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ๆจะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยมันมันไม่มียกตัวอย่างเช่นยาคุมกําเนิดหรือว่ายาแก้อักเสบใครที่แบบติดแบบว่ากินเขาเรียกว่าเป็นสิวแล้วจะมีกินยาแก้อักเสบหรือเราเป็นอะไรแล้วเขาเรียกว่าไอ้พวกแอนตี้ไบโอติกหรือพวกเนี้ยซื้อที่นี่เองไม่มีนะคะคือคุณจะต้อง ไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเนี่ยสั่งจ่ายยาตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยาแก้เส็ยาคุมกําเนิดเนี่ยซื้อพกติดตัวมาได้ก็ซื้อมานะจ๊ะทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่คุณบินเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาย้ายมาประเทศสหรัฐอเมริกาถาวรน,นะคะที่พี่มดพูดไปเมื่อกี้ให้ทุกคนเตรียมพ็อกเก็ตมันนี่มาพ็อกเก็ตมันนี่เนี่ยถ้าเกิดคุณยิ่งมีมากเนี่ยมันก็ยิ่งดีสําหรับคุณตรงที่ว่าจะได้เอามาเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายกินอยู่รายเดือนให้มันอยู่รอดอย่างน้อย3เดือนขึ้น ไปก่อนที่คุณจะหางานทําได้ถูกไหมอะทีนี้เนี่ยมาถึงปุ๊บเน่ต้องเสียเงินปั๊บแน่นอนคือค่าเช่าบ้านนะคะอะไอค่าเช่าบ้านเนี่ยอะบางคนอาจจะแบบว่ามาถึงครั้งแรกอาจจะไปแบบไปอยู่ Airbnb Airbnb แบบสักเดือนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีค่าเช่าบ้านใช่ไหมคะอะค่าเช่าบ้านค่าค่าของชีพต่างๆรา,า,ายเดือนมันจะขึ้นอยู่กับรัฐ หรือเมืองที่คุณเลือกไปอยู่นะมันมันถูกแพงต่างกันนะ่ะทีนี้พี่มดขออนุญาตยกตัวอย่างเมืองชิคาโกรัฐอีเรนอยที่พี่มดอยู่แล้วกันนะอ่ะอย่างแรกเนี่ยค่าชาวบ้านถ้าเกิดว่าคุณมาคนเดียวสดๆแล้วอยากจะได้ลูมเมดมีลูมเมดเนี่ยนะคะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าห้องมันก็จะประมาณ500เหรียญต่อเดือนนะยังไม่รวมส่วนกลางอื่นๆนะคะใครที่แบบอ,อยากได้ส่วนตัวไปอยู่แบบสตูดิโอไม่ต้องอยู่รวมกับใครนะสตูดิโอก็คือเป็นห้องที่แบบว่ามีทุกอย่างในนั้นอเนกประสงค์แต่ไม่ได้มีห้องนอนแยกนะคะก็จะตกเดือนประมาณ900เหรียญต่อเดือนส่วนใครที่จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่มีห้องนอนแยกอย่างน้อยหห้องนอนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,200เหรียญต่อเดือนนะคะนอกจากนั้นคุณต้องคำนวณในเรื่องของค่าอาหารนะคะ่า อาหารค่าโกลเอรี่เนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละ2-300เหรียญน,นะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้บวกไม่ได้รวมสำหรับกรณีที่ไปกินข้าวตามร้านอาหารตามรีสรอรนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีกนะคะนอกจากนี้มันก็จะมีอค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะซึ่งมันก็จะตกประมาณเดือนละ80-100ถึง100เหรียญน,นะ นอกจากนี้ก็จะมีค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ซึ่งเขามันก็จะมีแพ็กเกจที่เขาแบบออฟเฟอร์รายเดือนมันเริ่มตั้งแต่เดือนละ20เหรียญถึง50เหรียญหรือหรือร้อยเหรียญก็แล้วแต่แพลนแล้วแต่อเรียกว่าโปรแกรมที่ที่เลือกนะคะเมื่อคุณมาอยู่ในอเมริกาแล้วมันก็ต้องมีค่าเดินทางไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปติดต่ออติดต่อแบงค์ไปหางานหรือเรียกว่าไปอออกไปกินข้าวไปจ่ายตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไอ,อ้เขาเรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบอาจจะเป็นรถไฟรถเมล์รถสับเวรถใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าแล้วแต่ลัเมืองที่คุณไปอยู่ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่แบบบิ๊กซิตี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อรถยนต์ถูกปะ่ะยกตัวอย่างนะคะว่าในในเมืองชิคาโกเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าคุณจะนั่งรถไฟอ่ะอย่างถ้าเกิดใครที่อยู่ชานเมืองหน่อยมันก็จะมีแบบว่าเมทราเทนรถไฟที่เชื่อมระหว่าง ชานเมืองกับในตัวเมืองชิคาโก้เนี่ยคือรถไฟเที่ยวหนึงก็7เหรียญเ็ซนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อรถบัสหรือรถเมยที่เขาเรียกซิตี้บัสนะคะเวลาขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะตก2เหรียญย5เซนนะ25คำว่าเซนเนี่ยมันก็เหมือนกับสลึงสลึงบ้านเราอะ่ะเออนะแล้วก็ถ้าเกิดไปขึ้นรถสับเว์เมันจะาอาจจะเป็นแบบลอยฟ้าหรือใต้ดินอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเที่ยวละ 2เหรียญ50เซนนะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีพวกแบบเหมือน City Pass อะไรที่เราซื้อดบับในราคาประหยัดเช่นซื้ออา,อาทิตย์หนึงเรียกว่าเป็นพีเพจนะ่ะ7วัน28เหรียญอะไรแบบนี้มันก็จะมีนะคะต้องไปดูว่าเขามีดิวแบบไหนบ้างจะ้ะ ต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เ,เรียกว่า optional แล้วกันนะคะที่พี่มดอยากจะแนะนําเพราะว่ามีเพื่อนพี่น้องถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องค่าประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันแพงไหมจําจเป็นจะต้องซื้อหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณมีบัตเจ็ตก็ซื้อไปเถอะนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีประกันแล้วค่ารักษามันแพงมากซึ่งจริงๆแล้วค่าประกันสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละระัฐแต่ละเมืองมันแตกต่างกันไปแล้วก็ ราคาค่าประกันสุขภาพมันก็ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่คุณเลือกด้วยมันก็จะมีราคาตั้งแต่100เหรียญไปจนถึง300เหรียญต่อคนต่อเดือน100เหรียญถึง300เหรียญเนี่ยอย่างที่บอกต่อเดือนนะทุกคนต่อเดือนแล้วก็ต่อคนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในรัฐอิลลินอยนะจ๊ะ ถ้าเกิดว่าถามว่าถูกกว่านี้มีไหมมีแต่ว่า deductible สูงมากนะสูงมากหมายความว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยล้มเป็นไข้อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องแบบว่า จ่าย out of pocket คือสำรองจ่ายไปก่อนอยู่ดีอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่ารถยนต์อ่ะค่ารถยนต์ถ้าเกิดใครที่อยู่ชานเมืองนะคะหรือเรียกว่าเป็นอยู่แนวซับเบิร์ไม่ได้อยู่ในบิ๊กซิตี้หรือใจกลางเมืองเนี่ยนะคะเรื่องอาการขนส่งการเดินทาง ไปทำงานไปเรียนหรือะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําลบากนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลําบากแต่เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะรีไลน์ออนรถเมล์รถไฟอะไรได้คือมันนานๆมาทีไงถ้าเกิดว่าพลาดไปเรียกว่าเวลานี้เนี่ยคุณจะต้องรอไปอีกแบบ20นาทีอะไรแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยู่ซับเบิร์บเนี่ยหรือชานเมืองเนี่ยคุณมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อรถยนต์เอาไว้ใช้นะ โอเคค่ารถยนต์มือสองในประเทศสหรัฐอเมริกาพี่มดยกตัวอย่างในในรัฐอีเลยนอยแล้วกันนะคะมันจะตกอยู่ที่ประมาณเอาแบบแบบถูกๆเลยนะ5,000ันเหรียญสหรัฐ5,000เหรียญด,ดอลลาร์เนี่ยซื้อได้นะมือสองแต่มันก็จะเก่าสภาพมันก็เอองั้นๆอะไรเงี้ยแบบขับได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบมิ n นต์คอนดิชันเนี่ยแล้วก็แบบจำนวนปีที่ไม่เก่ามากเนี่ยมันจะตกอยู่ที่แบบหมื่นเหรียญหมื่นห้าหมื่นหมื่นห้าเหรียญอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาคือคุณต้องซื้อประกันรถยนต์ ซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายบังคับเลยนะคะประกันรถยนต์เนี่ยอ่ะมันก็จะมีตั้งแต่ราคา20เหรียญย0เหรียญน,นี่คือต่อเดือนนะจนไปถึง120เหรียญต่อเดือนนะคะ ซึ่งไอ้ยี่เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันก็จะคุ้มครองแค่เฉพาะเขาเรียกว่า Liability หรือคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่3เท่านั้นถ้าเกิดว่าไอ้ร้อยี่เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันเป็นเ,ออเขาเรียกว่า full option นะคุ้มครองทุกสิ่งอย่างทั้งรถทั้งคนทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือค่าน้ํามันลดรายเดือนใช่ไหมค่าน้ํามันลดค่าแก๊สที่เราเรียกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขับรถไปทํางานไกลแค่ไหนค่าน้ํามันมันขึ้นอยู่กับว่า ตัวคุณอาศัยอยู่ที่รัฐไหนเมืองไหลเมืองไหนค่าน้ํามันมันไม่เท่ากันนะคะอืมอ่ะพี่มดก็จะยกตัวอย่างชิคาโกที่พี่มดอยู่นะคะอ่ะค่าน้ำมันรายเดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณอ่ะสถึง450เหรียญ3ามเหรียญถึง4 5่ยเหรียญต่อเดือนขึ้นอยู่กับว่าคุณเติมน้ำมันแบบไหนด้วยอ่าคือรถพี่มดพี่มด,พม,ดม,พมดเติมพรีเมียมตลอดใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะเติมแบบเลกูล่าก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะ และนี่ก็จะเป็นข้อมูลสรุปแบบโคตรละเอียดโคตรละเอียดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนพี่น้องฟังสรุปค่าใช้ใจ่ายละเอียดแบบหมูสับแล้วใครบวกตัวเลขได้เท่าไหร่บ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะที่พี่มดไม่ได้รวมตัวเลขเอาไว้ให้เนื่องจากว่ามันต่างคนต่างเคสต่างวาระนะคะสรุปแล้วจริงๆเนี่ย ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปเพราะบัตเจตของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าให้พี้มดแบบสรุปแบบคร่าวๆแบบลอยๆเนี่ยคือคุณต้องมีเงินหลักแสนนะจ๊ะอ่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแบบละเอียดชัดเจนจากคลิปนี้แล้วนะคะ ขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะช่วยกด subscribe กดแชร์คลิปพี่มดให้พี่มดได้มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนภายในปีนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะขอใ้ทุกคนมีวันดีๆแล้วก็โชคดีนะคะทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย ออพี่มดลืมบอกไปค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้ List ลิสต์รายการที่พี่มดพูดไปทั้งหมดนี้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยรวมนะคะพี่มดจะ,ะเขียนพิมพ์เอาไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะและนอกจากนี้เดี๋ยวพี่มดจะเอารายละเอียดที่พี่มดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไปโพสต์เอาไว้ในเพจ a c e b o o k นะคะมดมัมวาวนะคะไปไปตามดูกันได้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากจะแชร์คลิปเก็บไว้ดูก็ได้เช่นกันนะจ๊ะจะได้มีรายละเอียดรู้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจา้ะ